กลับมาช่วงเศรษฐกิจกวันนี้นะครับก็มีข่าวดีสําหรับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าทางค่ายมือถือสาค่ายเนี่ยเขาตกลงโปรงใจแล้วบอกว่าจะมีการปรับลดราคาสําหรับการให้บริการ 3G ภายใต้ใบอนุญาตขึ้นความถี่2.1กิกะเฮิรตปรับลดลงไป15%นะฮะลดจริงๆไม่ใช่ว่าราคาเดิมแล้วไปเพิ่มอย่างอื่นเอาลดราคาเลยต้องลดราคาไม่ได้แถมฮะลดเลยะนะฮะรลายละเอียดเป็นยังไงตรวจสอบจากคุณวุฒินันนาหิมนะครับ สวัสดีครับคุณวิทินันครับสวัสดีสสดครับคุณบรรจงคุณอุมาพรครับครับอย่างที่ทั้งสองท่านก็บอกไปนะครับว่าดูเหมือนว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการยื้อแย่งกันและเกิดนะครับเกี่ยวกับราคาของค่าบริการ3 g ซึ่งผู้บริโภคนั้นร้องเรียนต่อก,กสทชมาโดยตลอดซึ่งวันนี้เองนะครับได้มีความคืบหน้าล่าสุดออกมาแล้วหลังจากที่กสทชแล้วผู้ให้บริการค่ายมือถือทั้ง3ราย บอกนะครับว่าเตรียมที่จะลดค่าบริการลงถึง15ได้แล้วตามเงื่อนไขของใบอนุญาต 3G 2,100เมกะเฮิร์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางเลขาธิการกสอทอชอคุณถากรทันตสิทธิ์นะครับก็บอกภายหลังที่มีการประชุมร่วมกันกับ ค่ายมือถือทั้ง3รายนะครับซึ่งค่ายมือถือทั้ง3รายก็คือ AIS เนี่ยฮะก็คืออย่าง Advanced Wireless Network หรือ AWN รวมทั้ง Real Future หรือว่า True และก็บริษัท D-Tac Network ด้วยว่าทั้ง3รายนี้จะยืนยันว่าต้องการลดค่าบริการ 3G ในแพ็กเก็เก่าลงเหลือ15%ตามเงื่อนไขใบอนุญาตของกอสอทอชอนะครับ ท่านี้ถ้ามาดูกันในส่วนของ Advanced Wireless Network นะครับเขาจะเริ่มทยอยปรับราคาแพ็กเกจ 3G หากลูกค้าที่ใช้งานอยู่บน 3G ในย่าน900 MHz เ,เดิมที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับแล้วเปลี่ยนมาใช้ 3G ใหม่ผ่านการลงทะเบียนนั้นแพ็กเกจก็จะได้ลดราคาลง15%โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนี้ส่วนทางด้านของ t u e นะครับ u t u r Future ก็จะเริ่มปรับราคาในวันที่1มิถุนาย,ย,นย,นยนนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนดี a c ครับจะเปิดให้บริการ ในต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งทางผู้บริหารของ d t แทก็ยืนยันว่าแพ็กเกจของลูกค้า 3G d t แทเดิมหากเปลี่ยนมาใช้ไตรเน็ตหรือว่าการรวมโครงข่าย3โครงข่ายเนี่ยนะครับราคาก็จะปรับลงเช่นเดียวกันครับ <c oughs> ซึ่งราคาของทั้ง2รายแรกที่จะปรับลดลงมาอย่าง AS หรือว่า t u u นะครับตั้งแต่สัปดาหนะ์หน้าจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ซึ่งกสทชก็ยืนยันมาตลอดนะครับเรื่องของโปรโมโชั่น 3G สําหรับลูกค้าเก่าต้องได้ลดลงจากเดิม15%ทุกโปรโมชั่น ส่วนลูกค้าใหม่ครับราคาก็จะเป็นฐานเฉลี่ยแต่ถ้าทั้ง3รายนี้ก็จะนำแพ็กเกจใหม่มาให้ดูแล้วเนี่ยราคาก็ถือว่าเป็นไปตามที่จะปรับลดลงนะครับอย่างของ a d v a n c e Wireless Network ซึ่งเป็นโปรเก่า 3G ที่แพงที่สุดแบบ Unlimited เลยเนี่ยฮะอยู่ที่999บาทในวันที่21พฤษภาคมนี้ก็จะลดเหลือ849บาทสำหรับลูกค้าเท่านั้นที่ย้ายมา 3G ใหม่นะครับส่วนทางด้านของ True Move Edge ครับโปร 3G ถูกสุด อยู่ที่399บาทในวันที่1มิถุนายนก็จะลดเหลือ340บบาทครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 3G ทุกรายนะครับให้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเก่าที่โอนย้ายมา 3G ในบริษัทใหม่ให้ช่วยเปลี่ยนซิมใหม่ให้กับลูกค้าด้วยเพื่อที่จะป้องกันความซับซ้อนและเพื่อให้ตรวจสอบได้ทันทีว่าลูกค้าของในระบบบริษัทใหม่เนี่ย ลูกค้าสามารถที่จะรับเปลี่ยนซิมได้ฟรีที่ศูนย์บริการทุกสาขาแม้ว่าลูกค้าจะย้ายมายังเครือข่าย 3G ใหม่แบบอัตโนมัติก็ตามส่วนลูกค้าที่ใช้บริการคงสิทธทิเลขหมายเดิมนะครับก็จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการกะทะคในการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนย้ายจาก99บาทเหลือ39บาทใน2เดือนแรก นะครับก็จะลดเหลืออยู่ที่29บาทในเดือนที่3ซึ่งถ้าทางหักบอ,กอร์ดกทอคอนะครับเขาเห็นชอบก็จะออกหนังสือคําสั่งไปยังบริษัทครีดิงเฮาส์จำกัดได้ทันทีแต่อีกมุมนึงนะครับฝั่งของกรรมการกรสรทอชอซึ่งดูแลในด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างคุณหมอประวิตรีิสถาพรวงศานะครับเขาก็บอกว่าที่ผ่านมานะฮะประชาชนหลายคนเนี่ยสับสนเกี่ยวกับการโอนย้ายโครงข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่แน่ใจโปรโมชั่นที่ใช้การถูกบังคับเลือกโปรโมชั่นที่มีราคาแพงกว่าเดิมและเกินครับขั้นตอน ทางเทคนิคก,การตั้งค่าก็ยังไม่ชัดเจนการนําเครื่องไปใช้ในต่างประเทศก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ายังไม่มีการเปิดให้บริการเครือข่าย 3G ใหม่แล้วที่สําคัญในช่วงที่ผู้ให้บริการนะครับติดตั้งระบบการโอนย้ายเนี่ยจะทําให้เครื่องโทรศัพท์ของคนคนนั้นใช้ไม่ได้นาน2อถึงหชั่วโมงเลยครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการเลืกใช้ 3G ประชาชนก็ควรตรวจสอบอย่างละเอียดในขั้นตอนต่างๆแล้ว เช่นเดิมครับหากพบปัญหาก็สามารถที่จะแจ้งไปยังสายด่วนของกสทช1200อศนี่ก็คือทางเลือกของผู้บริโภคนะครับส่วนอีกมุมนึงนะครับนักข่าวก็มีโอกาสไปสำรวจตรวจสอบกันหน่อยสิครับว่าตามห้างร้านอย่าง ที่จำหน่ายร้านไอทีทางด้านอุปกรณ์มือถือหรือว่าแกดเจ็ตต่างๆที่เกี่ยวกับพวกมือถืออย่างที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองนะครับก็พบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่นั้นก็ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโปรโมชั่นต่างๆนั้นยังไม่มีการกระตุ้นออกมาแล้ว 3G ใหม่ประชาชนก็ยังลังเลก,กันอยู่ก็เลยทําให้ตอนนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตื่นตัวกับโปรโมชั่น 3G ใหม่ด้วยครับซึ่งผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือแล้วก็แกดเจ็ตในห้างมาบุญครองนะครับเขาก็บ บริการมือถือทั้ง3รายทยอยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนั้นยังไม่ส่งผลให้ยอดขายดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาสักเท่าไหร่ซึ่งเขาคาดว่าเป็นเพราะโปรโมชั่นที่ออกมานั้นไม่ได้ต่างจากก่อนหน้านี้เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าบางแพ็กเก็ต แพงกว่าทําให้ลูกค้ารอดูสถานการณ์ที่แน่นอนเพื่อเปรียบเทียบราคาด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เท่าท,ที่ทราบมาจากผู้ค้าที่สนิทกับค่ายมือถือเนี่ยฮะก็มีบ้างที่ต้องการกระตุ้นยอดขายด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษเช่นร่วมมือกับบริษัทบัตรเครดิตใช้แต้มสะสมแลกส่วนลดกว่า30%แต่จะไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้คนแห่ไปซื้อมากเกินไปครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องตามต่อนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็คือหน่วยงานหลักๆนะฮะก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเขาต้องร่วมมือกับทางกรมชลประธานเพื่อที่จะให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําในปีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุทกภัยนั้นเกิดขึ้นในที่ในในอนาคตที่จะถึงนี้สําหรับประเทศไทยนะครับซึ่งประหลัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณชวลิตชูขจรเขาก็ได้ออกมา กำหนดแผนการบริหารจัดการน้ําในอนาคตระยะเวลาคือ3าถึงหปีเขาแบ่งเป็น2ระยะแบบนี้นะครับคือระยะเร่งด่วนและระยะยาวครับในระยะเร่งด่วนเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรเขาก็จะเดินตามแผนของมติคณะรัฐมนตรีใน2เรื่องได้แก่แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยแบบระยะเร่งด่วนก็จะประกอบไปด้วยการทําแผนบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและก็จัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศเพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ํา ของเขื่อนสําคัญให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีด้วยนะครับโดยจะดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติอย่างอ่างเก็บน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่แล้วเนี่ยจำนวน10บเขื่อนหลัก ซึ่งนอกจากนี้เขาก็จะทําแผนงานพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัยซึ่งกรมชนระทานก็ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบพยากรณ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพด้วยโดยการเชื่อมโยงและรวมระบบคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัยของ10รูปน้ําด้วยกันครับคุณชาวลิตเขาบอกด้วยนะครับว่ากระทรวงเกษตรก็เป็นหน่วยงานหลักในการกําหนดพื้นที่รับน้ํานองและมาตราการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ที่รับน้านะครับซึ่งเขากําหนด พื้นที่รับน้ำนองในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดอยู่ที่2.14ล้านไร่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ถึง5,112ล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนแผนระยะยาวกรมชลประทานก็ก็จัดทำแผนพัฒนาชลประทานระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพ,เพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพจำนวน60ล้านไร่ตลอดจนแก้ไขปัญหาเรื่อง น้ำในทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบโดยกรมชลประทานเขาก็ได้ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการน้ําเชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับซึ่งมาดําเนินการตามแผนพัฒนาชลประทานอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็จะมีจํานวนโครงการทั้งเส้นอยู่ที่8,789โครงการจะสามารถ เก็บกักน้ําได้เพิ่มขึ้นประมาณ26,603ล้านลูกบาทเมตรครับแล้วก็จะมีปริมาณน้ําใช้ที่สามารถควบคุมได้เพิ่มอีกประมาณ57,000ล้านลูกบาทเมตรซึ่งพื้นที่กรมชลประทานนอกจากนี้นะครับเขาก็จะยังสามารถพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝนที่อยู่นอกพื้นที่ศักยภาพของชลประทานได้อีกจํานวนถึง2,400ไร่นะครับส่วนประเด็นอื่นเศรษฐกิจในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปตรวจสอบพร้อมกันครับ ผลสำรวจของรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยอาจติดลบในไตรามาสแรกของปี56เป็นครั้งแรกในรอบ5ไตรามาสหลังจากปัจจัยอุปสงค์ภายในประเทศชะลอลงหลังพุ่งขึ้นจากสภาวะน้ำท่วมหนักในปี2554ขณะที่การส่งออกยังคงซบเซาอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและค่างเงินบาทที่แข็งแกร่ง กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบเงินบาทแข็งค่าต่อ SME ชี้ระยะสั้นหนุนผู้ประกอบการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินอุดหน,นุนดอกเบีย้ยเปลี่ยนเครื่องจักรหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพระยะยาวหนุนเอกชนไปลงทุนต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เตรียมมอบรางวัล PM อ r บให้กับผู้ประกอบการส่งออกประกอบธุรกิจดีเด่นใน8สาขาโดยปีนี้จะจัดให้มีความทันสมัยมากขึ้นซึ่งรางวัล PM อ r d คือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยปรับเป้าดัชนีตลาดหุ้นไทยปีนี้เป็น1,700จุดหลังบรรยากาศการกาลงทุนทั่วโลกมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจของการลงทุนในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีส่วนเรื่องปัจจัยเสี่ยงยังเป็นเรื่องการเมืองขณะที่ความกังวลภาคอาสังหาริมทรัพย์ยังไม่เห็นสัญญาณฟองสบู่ซีป,ป้าเผยตลาดอาเซียนจะมีรายได้จากฮาร์ดแวร์สูงกว่าซอฟตแวร์ยกเว้นสิงคโปร์ระบุปี55ตลาดซอฟตแวร์มีมูลค่า55,000ล้านบาท มีบุคลากร23,000รายมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ17.2%คาดปีนี้โตร20%ร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทั้งไทยและเทศร่วมจัดงานซอฟต์แวร์ e x p o a s i ป2013ครั้งแรกในไทยวันที่26-28กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ผมพามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับผู้โดยสารที่เครื่องบินนะครับซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทาง Sky Scanner เนี่ยเขาก็ได้ไปสำรวจนะครับว่าผู้ที่โดยสารเครื่องบินเนี่ยเขาต้องการจ่ายอะไรมากที่สุดนะครับผลปรากฏว่าเป็นแบบนี้นะครับ นักท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเขาบอกนะครับว่ายินดีที่จะซื้ออินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินมากกว่าสิ่งพิมพ์นะครับซึ่งคําถามนี้เขาก็ถามกับผู้โดยสารไปว่ายินดีจะจ่ายเงินเพิ่มในเรื่องใดบ้างเพื่อความบันเทิงและความสะดวกสบายบนเครื่องบินอย่างที่เห็นนะครับพื้นที่กว้างพิเศษสําหรับเหยียดขาเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับเพราะมองว่าแถวที่นั่งนั้นอาจจะค่อนข้างแน่นไปสักหน่อยนะฮะก็มีสัดส่วนอยู่ที่62%ครับ ลำดับต่อมานะครับแถวที่นั่งสำหรับ2คนก็อยากให้ยอมจ่ายเพิ่มนะครับอยู่ที่56%ส่วน Wi-Fi Wi-Fi อันนี้แน่นอนสื่อดิจิตอลบันเทิงแบบเต็มรูปแบบนะครับส่วนใหญ่คนก็จะสนใจว่าเรื่องนี้ควรที่จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นบนเครื่องบิน ถึง47%เท่ากับภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คนโดยสารเครื่องบินนั้นสนใจนะครับซึ่งมียอดถึง47%นะครับที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะรับชมภาพยนตร์ที่ตัวเองนั้นชื่นชอบนะครับส่วนต่อมาครับคือการดูโทรทัศน์ถ่ายทอดสดการดูโทรทัศน์ถ่ายทอดสดอย่างแบบฟุตบอลนะคร ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้บริษัทผู้โดยสารเครื่องบินนะครับมักจะชอบดูเป็นลำดับต่อมาอยู่ที่36%สุดท้ายหนังสือพิมพ์และนิตยาสารนะครับก็ลดลงมาตามลําดับนะครับซึ่งผลสํารวจนี้เองนะครับทางของสกายสแ n นเนอรนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้นหาตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักและก็รถเช่านะครับก็ได้สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการ ตามเทรนด์และเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อที่จะตอบสนองกับ3 G หากคนไทยแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคนไทยต้องรอรับกับเจ้า3 G ที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ก็อาจจะมีผลสำรวจมาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจในรอบวันที่ผ่านมานะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณบรรจงและคุณอุมาพรครับขอบคุณนะครับคุณวิทินันครับขอบคุณค่ะ